จุดเรียนสบายได้ต่ออกนี่สมช่วยจัดไลค์จัดแชร์หนึ่งจัดสับสไครต์ดับใบจัดการเลือกตัดจัดออยดอยชาแนลระบบขยมพองบ้านออกคนจราอ บาทสุดสดในต่างออกนี่ขยมบาทดีนะบาทจังทางานนี้คือเคยทาปอนเบียนแต่ปอนตอนนั้นไอคอนิกโมเมนต์ได้นั่งบันทายมาเลยขนมกับนายอัปเดตทำไมนั่นคือปัจจัยระบายเมนเทนมาไอจังเลยขนมวิดีโอนี่คือยมจังน้องปอนเบียนคลาสแรกมาใจเลยเนี่ยต่อคนนี้ให้ก่อนั่งรีวิวปรับปีปอนเบียนระบบกีฬาก็ได้เตือนนั่งมาในทั้งไงอัปเดตขังมกมาบันทายปอมเบียนเจสไลน์คือมันตอนใจมาตั้งอย่างนี้เพียงกรณ์เดจิกาสมานตบขย่มให้ดังการตามดันปอมเบียนนั่นเลยตั้งปอเฟซบุ๊กเพจตบเกมอีฟุตบอลไปนั่งให้ดังเว็บไซต์เซ็นเซ็นเต็ดได้เกี่ยปัจจัยปอมเบียนแปะวันตั้งนั่งกำไรอัพเดททำไมบ้างโอเคจังยื่นตัวมือเดินนักน้องดัตต้าเพจปอบวยใจโซนมาเมียนกีฬาก็นะครับจังขยมบอกให้เนี่ยต่อคืนนี้เปียปอนแต่นั่งแอดเพลเยอร์สเปียปอนนั่งกีฬาก็ทำไมได้แอดมาปานจังคือไปมันตอนอัปเดตคือมันตอนด่ารุ่งมาเต้ลูกตาแต่อัปเดตท้ายปานไปอ่านยังด่ารุ่งมาปานปานจังยังมือถึงอ๋อคืนนี้ถ้ากีฬาก็ได้แอดมาทำไมคือเมียนไอคอนิกโมเมนต์ให้นั่งเลจันกับมาทำไมได้ปานเนี่ยต่อคืนนี้มาให้ในครั้งนี้คือเมียนเลจันจำนวนผมบุยเนี่ยไอ้เกี่ยในจันมาปีญี่ปุ่นให้นางบอร์ติซึ่งที่ญี่ปุ่นคือเมียนบุญเนี่ยสำหรับเลจันมาอย่างครั้งนู้นเมียนสำหรับกีฬาก็เลจันผมบุยเนี่ยแต่มาทำไมนั่นคือเมียนซาโตะโอคาซากิสากายมวยระอินุยให้นางว้าวหลายที่ดักมวยราเราตัดปีดองมาเนี่ยดอกนี้จังจากโปการีวิวแปะปอนตัดนังกันละก็เลยจังย่อมนังจังในวิดีโอประตอบมวยเทียบบัตรจังย่อมก็ลองหลับไปให้เนี่ยดอกนี้ทางกันละก็ได้นังแอดเมาส์มีจำนวนประมาณเลยจังประมาณไอคอนิกประมาณมาจังโปเบสเพลย์ก็คือย่อมออดบานไปให้เนี่ยดอกนี้ได้มาโปรเวียเบียนตัดไทม์เมาส์ราคาได้บัตรเดี๋ยวดอกนี้ไอโจตัวมือในเว็บไซต์ไปส์มาสเตอร์บ้านไม่ใช่เมื่อบ่ายอันนี้ผมก่อนจะรีบบังฮันในออกเนี่ยตรุ่ยตรุ่ยบ่ายจำได้ไอ้กันนะก็ไอ้คอนเนคโมเมนต์ในตราหนึ่งเมาส์คือเบียนคริสเตียโนโรนัลโดในม้ามาริโอบ่ายไฮโมรานี่ก็เมาส์เชียร์เลยไอ้คอนเนคโมเมนต์ได้ไฮโอโน่บ่ายกูโบ่บ่ายไทยอินามาโต้คือเมาส์เชียร์ไอ้คอนเนคโมเมนต์ต่างออกบ่ายโอเคจังยังตือเมื่อปอมเบียนเปียปอนแต่นั่งตั้งโฟร์เฟสบุ๊กพลอกาหรือบอทีฟุตบอลแปดมากดบันบังฮอในวิดีโอมวยคือการออกรอบบ้านหรือบอคูโบไอเลนจะมวยโตจะมวยนั่งกาตาเฟ่ประมาณจีปีทั้งไงมดมาเนี่ยตอนนี้โจทำเมื่อขนมยูทูบนั่งเคยการสดหรือบอก็ได้มาคือละอ้อเหม็นเต้นมาคือเนี่ยเลื่อนโดยเมซี่จังโอบาลหายสดปียังไงมาลองเรนlong range shooting บ้านเดี๋ยวเราคือแล้วอ๋อเมนเทนมาการสุดบางระบบก่อนไปนั้นเดี๋ยวเราคือไอ้เซย์นักน้องยูทูบบ้านนั้นได้ชั่วระบบก่อนให้ดั้มมาจะมวยกับตาเฟในไงตีขนมมาให้เจียดับผมมวยดับเปิลเดี๋ยวเราคือมาให้เจียดับผมเปิลโอเคอันนี้คือจะปวดเมียนตัวให้ยมกระทาดับใบอ๋อนั้นคือก่อนดับใบอ้ายหนึ่งเราเจอรางวัลสุดท้ายก็ทอปเอาเยื่อให้เอาไว้ได้ยมสมานนั่นคือเปียปอนต์ตระหนักการประจัยในไอคอนิกโมเมนต์ไอการประจัยนี้ก็เหมือนตอนฉบับได้ทางตาเกียร์หนึ่งฟรีเอาหรือก็อาใจเจอรางวัลเซ่โดยเจอเทรนเนอร์หรือก็กะมีหรือก็ไม่ก็ยมเหมือนตอนบานผมมีฉบับได้บานนี้ก่อนเด็กการเมื่อทั่วตลอดเพจออฟฟิเชียลได้เกย์พอกมาเตะมาให้ตามประพบระบบเว็บไซต์ Real Sport มารอยมุ้ยก็เมียนปังฮันได้มาปันแต่ยมปังฮันปีการอัปเดตในไงสายนั่นคือเตะตรงแต่ปันนั้นบ้านนั้นยังโจลเติมมือพอเมียนได้เตะตรงแต่นั้น
ឆ្នាំក្រោយបាទឆ្នាំ2022ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអាប់ដេតរបស់ហ្គេមប៉េះតើវានឹងមានប្រែប្រួលអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំស្រង់ព័ត៌មានចេញពី website Real Sport 101ហ្នឹងមកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប៉េះ2022បាទតើវានឹងមានការប្រែប្រួលអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងប៉េះ2022ហ្នឹងគឺនៅតែសហការជាមួយនឹង Unreal Engine ក្នុងការផលិតនៅហ្គេមប៉េះនេះគឺมันបានបដូរក្រុមហ៊ុនទេគឺនៅតែជាមួយ Unreal Engine បាទហើយគេក៏សន្មតថាវាថ្ងៃចេញរបស់វាគឺក្នុងខែ9បាទដោយសារយើងមើលទៅលើប៉េះ2019ហ្នឹងគឺមកដល់ក្នុងថ្ងៃទី28ខែ8ឆ្នាំ2019ណាបាទប៉ុន្តែប៉េះ22នេះគឺយើងអាចសន្មតថាអាចនឹងថ្ងៃអង្គារទី7ខែ9បាទវាអាចនឹងចេញមកបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង license របស់ team វិញរបស់ club វិញគឺយើងនៅត្រាប់ហើយថាដូចជាមានក្រុម Napoli គឺបានសាញនៅកិច្ចសន្យាថ្មីមុនគេបាទជាមួយនឹងប៉េះបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2022 2023បាទអញ្ចឹងយើងមកមើល club បច្ចុប្បន្នដែលជា club ជាដៃគូសហការធំរបស់ប៉េះគឺមានដូចជា Juventus គឺជាដៃគូផ្ដាច់មុខមួយមាន AS Roma Barcelona Bayern Munich បាទ4ក្រុមនេះគឺជាក្រុមដែលសហការផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងប៉េះបន្ទាប់មកក៏មានក្រុមបន្តដូចជា Arsenal Manchester United AS Monaco Bayern Leverkusen ហើយ Select Lazio អានឹងក៏ជាដៃគូបន្តបសំដែរបាទមកហើយចំណែកឯ license league និង tournament វិញគឺបច្ចុប្បន្នគឺយើងមាន UEFA Euro 2020 Italian Serie A Italian Serie B ហើយ French League 1 French League 2 Portugal Liga Turkish Super League Russia Premier League Dutch Eredivisie បាទគឺមានច្រើនដែរបងប្អូនអាហ្នឹងគឺជាLeague ដែលមាន license ជាមួយ Konami ជាមួយប៉េះហ្នឹងបាទហើយព័ត៌មានមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ update logo បាទសម្រាប់ប៉េះឆ្នាំ2022គឺការ update logo ហើយនឹងការបដូរឈ្មោះបាទអញ្ចឹងនេះជា logo ចាស់គឺវាសរសេរថា eFootball ប៉េះ2021ប៉ុន្តែ logo ថ្មីគឺចេញបែបនេះគឺមានពាក្យថា eFootball តែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានហើយបើមានមតិយោបល់អីអ្នកនរគ្នាអាច comment ខាងក្រោមបញ្ចេញពីមតិយោបល់អ្នកនរគ្នាមកថាមានអារម្មណ៍មិនចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នេះបាទអានេះជាចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកនរគ្នាអាចបើសិនជាអាច comment ខាងក្រោមបែរខ្ញុំដឹងផងបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានកំណែអាប់ដេត 6.0 បាទនឹងមកដល់អ្នកនរគ្នាបាទកុំភ្លេចចូលទៅអាប់ដេតនៅក្នុង Play Store ហើយដូចជារយៈពេលច្រើនម៉ោងដែរហើយយើងអាចលេងបានប្រហែលជាម៉ោង1ដល់ម៉ោង2អ្នកនរគ្នាអាចរងចាំដល់ប៉ុណ្្នឹងអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើហ្គេមទេគឺវាមិនអាចកំណត់បានច្បាស់លាស់ទេគឺការគេដាក់រយៈពេលសន្មតស្មានតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់បញ្ហារាំងស្ទះអីមួយគេនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមគេនឹង delay ទៅបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូ review របស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចុច like share វីដេអូនេះផងហើយកុំភ្លេច subscribe សម្រាប់អ្នកថ្មីថ្មីហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងការ review កម្លាំងហើយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ហើយការ boost club របស់ពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរហើយខ្ញុំនឹងធ្វើនៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសូមឲ្យសំឡេងល្អហើយយើងជាយាមការពារពីជំងឺផ្សេងផ្សេងផងឥឡូវពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID បាទហើយអរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដាននៅវីដេអូបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ review របស់កីឡាករបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនបាយបាយ